่ยชาวบ้านเขาไปเจอที่ป่าไผ่เนี่ยค่ะโอ้นับดูสิมัน5เขานะโอ้เขามีแบบปักหมุด4ทิศแล้วก็มีตรงกลางเพิ่มขึ้นมาเป็นจานดาวเทียมเลยข้างล่าง1แล้วข้างๆอีก4เนี่ย2ฝั่งเลยฝั่งละ2เอากลางปีกแล้วนะกลางปีกแล้วนะเออชาวบ้านต้องจับออกมานะคะเดี๋ยวนะด้วงกว่างนี่กินได้ปะตอนได้ไม่แน่ใจตอนเขาเป็นตัวอ่อนนะกินได้จะกินอย่างเดียวแต่เราจะกินทุกอย่างไม่ได้เราไม่ได้หรอกโอเคโอเคถึงเขาจะกินได้ก็ตามเนี่ยชาวบ้านเขาไปจับมาจากในพื้นที่ป่าไผ่ในไร่ใบธงตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองพะเยานะคะเขาบอกว่ามันเป็นกว่างที่หายากเพราะว่ามี5เขา